ครับสวัสดีครับวันนี้ผมวริศลิ้มทองกุลนะครับมารีวิวโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับของ Acer นะครับเป็นรุ่น Spin 7นะครับ Spin 7นี่ก็เป็นซีรีส์ท็อปสุดของซีรีส์ Spin นะครับมันจะมีตั้งแต่ Spin 1 3 5 7นะครับเลขคี่นะครับSpin 7เนี่ยก็จะเป็นตัวแบบพับได้นะครับแบบ360องศาคือสามารถที่จะโฟออกมาแล้วก็กลับมาเป็นทรงเต็นท์ได้เลยนะครับหรือจะเป็นทรงอย่างนี้ก็ได้นะครับสังเกตนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่คุณไก่สังเกตเป็นโน้ตบุ๊กที่บางมากนะครับเขาบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กตัวพับได้ที่บางที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอัลตร้าบุ๊กเลยทีเดียวแต่จุดเด่นของมันคือความบางนะครับตัวท็อปนะครับราคาก็ค่อนข้างจะท็อปคนรีวิวคนอื่นจะบอกราคาที่หลังนะเราบอกราคาก่อนเลยนะครับ4,990นะครับเปิดตัวในต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วของเมืองไทยเนี่ยเพิ่งวางขายแต่คนรีวิวน้อยมากเพราะจริงๆเป็นโน้ตบุ๊กพรีเมียมสำหรับคนทำงานนะครับไม่ได้เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งถ้าราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมจะเข้าไปเกมมิ่งนะครับเป็นทัชสกรีนด้วยครับสาเหตุที่มันบางแล้วความพิเศษของรุ่นนี้คือมันบางแล้วมันเป็นทัชสกรีนความบางของมันเนี่ยมันเขียนไว้ตรงนี้เลยมันบางมากนะครับแล้วอัลตร้าติมแค่ประมาณ11มิลลิเมตรนะครับเขาบอก 10.98 ก็ประมาณ11มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักก็แค่โล200กรัมนะครับก็คือประมาณ 1,200 กรัมค่อนข้างจะบางนะครับส่วนจุดสังเกตจริงๆเลยอ่ะคือตัวทัชแพดกว้างมากครับทัชแพดใหญ่กว่าปกติซึ่งเขาผมลองใช้อยู่ประมาณสัปดาห์นึงที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับพิมพ์เพิ่มอะไรแล้วก็ได้ฟีลลิ่งปกติถ้าใครที่พิมพ์แล้วไม่สะดวกเนี่ยสามารถกดปุ่มนี้ได้มีปุ่ม F7 สามารถ disable ตัวทัชแพดตัวนี้ได้แล้วก็สามารถทำงานได้ปกตินะครับเรื่องพอร์ตเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มปรับเสียงระดับเสียงนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเนื่องจากว่าบางมากนะครับมีพอร์ตแค่3พอร์ตหูฟัง 3.5 มิลนะครับยังไม่ถึงขั้น iPhone 7ที่ตัดหูฟังออกไปแล้วนะฮะอันนี้ยังให้อยู่นะครับแล้วก็จะเป็น USB-C 2พอร์ตอะแดปเตอร์ผ่านอะแดปเตอร์ในกล่องมีอะแดปเตอร์ USB-C ไป USB-A ให้1ตัวนะครับ HDMI ไม่มีครับ HDMI ก็ต้องผ่านก็ต้องซื้อแยกนะครับเป็นออปชั่นอลนะครับข้างล่างเนี่ยสังเกตได้ชัดจะเป็นข้างล่างนี่จะเป็นลำโพงลำโพงเนี่ยเขาบอกใช้ระบบ Dolby Audio นะครับระบบ Dolby ก็ผมเปิดฟังเสียงเพลงแล้วเสียงดังใช้ได้ทีเดียวนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับการฟังนะครับตัวนี้เป็นคอร์ i7 แต่ก็ไม่มีพัดลมคือทำงานได้เงียบมากนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์เป็น SSD นะครับ256 GB นะครับ RAM เป็น RAM DDR3 นะครับขนาด8 GB เรียกได้ว่าถ้าทำงานพื้นฐานเนี่ยไปจนถึงขั้นตัดต่อรูปใช้ Photoshop อะไรเนี่ยสบายมากลองมาดูกันว่าถ้าลองใช้ลองไปจับดูที่ร้านนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราชอบหรือเปล่าพอถ้าผมใช้มา1สัปดาห์ถือว่าค่อนข้างประทับใจทีเดียว